แดงของนปช.อีสาน20จังหวัดต้องใช้พื้นที่เมื่อสักครู่ตอนช่วงเย็นตอนนปช.ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลขึ้นมาแสดงมีผู้ประสานงานคนหนึ่งครับที่รับผิดชอบกรุงเทพและปริมณฑลนะครับพี่น้องครับก็ไม่ได้หายไปไหนครับเพียงแต่ทุกคนตอนนี้แกนนำนปช.ถ้าพี่น้องไม่เห็นหน้าไม่ต้องคิดไกลอื่นครับนะฮะไปปฏิบัติภารกิจครับไม่ได้หนีหน้าหายไปไหนเลยนะครับหันไปดูเห็นซ้ายมือท่านส.ส.ไพโรจน์อิสระเสรีพงศ์ก็มานะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นเวทีเราตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาในช่วงของภาคเหนือแต่ขอบอกซะหน่อยเธอว่าท่านส.ส. อุดรธานีครับเกียรติอุดมเมนะสวัสดิ์ครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับช่วงเวลาต่อไปขอเชิญพี่น้องพบกับทัพสำคัญของนปช20จังหวัดภาคอีสานเราต้องขอพื้นที่หน่อยผู้ที่อยู่ข้างหลังผมขอพื้นที่ชิดออกไปครับเพื่อการแสดงของนปช.อีสาน20จังหวัดต้องใช้พื้นที่มากมายครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพบกับประธานผู้ประสานงานนปช20จังหวัดภาคอีสานปรบมือให้กำลังใจต้อนรับผอ.นิสิตสินธุไพรครับพี่น้องครับขอคารวะดวงวิญญาณวีรชนพี่น้องซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์เดือนเมษาเหตุการณ์เดือนพฤษภาขอคารวะน้ำจิตน้ำใจพี่น้องนักสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อแดงทั้งประเทศนอกประเทศและพี่น้องอยู่ทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องว่าในห้วงระยะเวลานี้ก็เป็นช่วงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดผมต้องเรียนกับพี่น้องว่าในฐานะผมทำหน้าที่ผอ.โรงเรียนเปิดโรงเรียนและหยิบหน้าที่หนึ่งคณะนปช.ได้มอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานก็อยากสรุปประเมินให้พี่น้องได้ทราบว่าการประสานงานระยะเวลา10กว่าวันและก็มากอีกภาคหนึ่งครับรองจากอีสานภาคเหนือครับปรบมือให้ภาคเหนือครับมากเป็นอันดับ3คือภาคกลางตะวันออกตะวันตกครับปรบมือให้3ภาคครับและปีนี้มากเป็นพิเศษ14จังหวัดภาคใต้ครับมามากกว่าทุกปีปรบมือภาคใต้ครับวันนี้มีการประเมินกำลังกันว่ามีพี่น้องมาร่วมงานรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าในรอบ3ปีกว่า 200,000 คนครับพี่น้องครับนี่นอกจากมารำลึกถึงดวงวิญญาณของวีรชนเหตุการณ์การต่อสู้ของสามัญชนเราเองก็มารำลึกถึงเบื้องหลังที่พวกเราทั้งหลายได้กอดคอต่อสู้กันมาและที่สำคัญวันนี้คนกว่า 200,000 คนมาประกาศอุดมการณ์อันชัดเจนว่าเราจะต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบครับพี่น้องครับรายการแสดงนะครับ3รายการก่อนที่จะมีการแสดงให้พี่น้อง
ป็นละครตัวแทนจังหวัดนครพนมขอเชิญครับนปช.นครพนมและคณะนะครับนำรถมาปีนี้10คันรถครับจังหวัดเล็กครับครับขออนุญาตขอนิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับท่านส.ส.ด้วยนะครับขอนิดหนึ่งนะครับเพราะมันเกือบจะตกเวทีนะครับเพราะว่านปช.ภาคอีสานใหญ่มาก20จังหวัดต่อไปครับนปช.จากจังหวัดบุรีรัมย์ขอเสียงปรบมือตำลุงครับตัวแทนครับส.ส.หนูแดงวรรณะสายกลางจากเป็นส.ส.บุรีรัมย์ครับกลางซ้ายเปลี่ยนใหม่วรรณะกลางซ้ายเปลี่ยนบุรีรัมย์นำรถมาวันนี้นะครับ18คันรถครับพี่น้องครับจังหวัดน้องใหม่บึงกาฬครับบึงกาฬครับนปช.บึงกาฬครับขอเสียงปรบมือให้นปช.บึงกาฬจังหวัดน้องใหม่ครับคุณนี่จะบอกให้เพื่อนแข่งขันขึ้นมานะครับเพราะว่าก็ต่อไปก็มาทั้งหมดนะครับบึงกาฬนี่บึงกาฬ10คันรถครับขอเสียงปรบมือครับจังหวัดมหาสารคามครับนปช.มหาสารคามขอเสียงปรบมือให้กับนปช.มหาสารคามครับวันนี้นำรถบัสมา30คันครับพี่น้องครับปรบดังๆหน่อยนปช.จังหวัดมุกดาหารขอเสียงปรบมือให้มุกดาหารครับพี่น้องครับมุกดาหารปีนี้นะครับนำรถมาร่วมชุมนุมรำลึกงานของเรานะครับ26คันครับจังหวัดยะโสธรครับนปช.ยะโสธรขอเสียงปรบมือต้อนรับนปช.ยะโสธรปีนี้นำรถมาร่วมรำลึกงานของเรา12คันครับ12คันครับพี่น้องครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับนปช.ร้อยเอ็ดครับก็มานะครับปรบมือต้อนรับนปช.ร้อยเอ็ดครับรถเข้ามาร่วมวันนี้30คันรถครับพี่น้องครับจังหวัดเลยครับนปช.จังหวัดเลยนะครับปีนี้นำรถมาร่วมทั้งหมด10คันรถปรบมือให้พี่น้องเลยครับต่อไปจังหวัดสกลนครครับมังกรขาวนะครับมังกรขาวนะครับนำรถมาร่วมวันนี้นะครับ15คันรถครับสกลนครนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับนปช.สุรินทร์นะครับนปช.สุรินทร์ครับคณะนะครับปรบมือต้อนรับครับปีนี้นำรถมาร่วมกับพวกเราครับ50คันรถครับจังหวัดศรีสะเกษครับนปช.ศรีสะเกษปรบมือ
ต้อนรับนปช.สีเขียวครับออกมาข้างหน้าเลยครับครับนี่ด้วยนะครับศรีสะเกษนำรถมาร่วมวันนี้นะครับ22คันรถบัสครับจังหวัดหนองคายนปช.หนองคายใช่ครับปรบมือต้อนรับนปช.หนองคายเราครับหนองคายฝั่งโน้นครับนำรถมาร่วม10คันรถบัสครับพี่น้องครับด้านโน้นนะครับหนองคายคุณนะครับหลายท่านท่านนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนปช.หนองบัวลำพูนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับวันนี้มา10คันรถบัสครับวันนี้ครับจังหวัดนครปฐมนปช.กับพี่น้องก็อีกนะอุดรธานีนปช.อุดรธานีสท่านสส.นะครับกับคณะนะครับนำรถมาร่วมชุมนุมวันนี้60คันรถบัสครับแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนปช.อุบลราชธานีครับมีแกนนำหลายท่านและท่านคุณสส.สมคิดเชื้อคงสส.อุบลราชธานีก็มากับคณะนะครับนำรถมาร่วมชุมนุม40คันรถบัสครับจังหวัดอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญนะครับขอเสียงปรบมือให้กับอำนาจเจริญดังๆครับแดงอำนาจเจริญครับนำรถมาร่วมวันนี้นะครับรถบัส10คันรถบัสครับก็ครบถ้วนนะครับครบถ้วนหมดแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องในภาคต่างๆซึ่งมีการประสานการเดินทางนะครับผ่านผมผ่านคณะทำงานปีนี้เป็นการนะครับเป็นการมาชุมนุมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องปรบมือให้ตัวเองดังๆนี่เป็นการยืนยันเจตนารมณ์การต่อสู้เดือนเมษาพฤษภาปี53ว่าเราจะต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบในสังคมไทยไม่ให้มีอีกต่อไปขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกภาคนะครับให้บริการพี่น้องประชาชนเดินทางมาเป็นอย่างดีเอาปรบมือดังให้ตำรวจครับพี่น้องครับต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษพลตำรวจโทนะครับท่านพลตำรวจโทกวีสุภานันท์ผู้บัญชาการภาค4บริการดีเป็นพิเศษต้องขอบคุณครับครับสส.กุมารวัตีนะครับศรีโกมุตนะครับรองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศท่านสส.จาประสิทธิ์นะครับไสศีรษะดาวสภาชื่อดังท่านสส.นายแพทย์เชิดไทยตันติสิรินหมดหรือยังครับท่านสอสอนี่ครับท่านพี่สอสอเกียรติรมอุดรธานีกับคณะนำรถมา60คันครับปรบมือดังครับ60คันรถจริงๆสอจอบุรีบุรีรัมย์ครับปรบมือนะครับพี่น้องที่รับครับก็กติกาอย่างนี้นะครับพอดีจังหวะ2ทุ่มครึ่งนะครับพระท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ในดวงใจของพวกเราท่านนายกทักษิณท่านจะโฟนอินทักทายกับพวกเรา
เพราะฉะนั้นระยะเวลาจากนี้ไป10นาทีนี่ก็จะขออนุญาตพี่น้องนะครับแสดงรายการของภาคอีสานเมื่อแสดงจบก็จะนำเข้าสู่วิดีอาร์หลังจากวิดีอาร์ก็จะนำเข้าสู่การรับฟังโฟนอินจากคนแดงไกลหัวใจรักเสื้อแดงครับพี่น้องครับหลังจากนั้นเราจึงจะมีการเพื่อชีวิตคนเสื้อแดงโดยอาจารย์รัตนวันสุขศาลาค่ะราชประสงค์แห่งนี้มีตำนานกราบวิญญาณสดุดีนี้ละเชิญขอบคุณมากครับเดี๋ยวท่านประสิทธิ์ชื่อไหนวะนี่มันพูดอะไรนะครับเนี่ยพี่น้องรู้จักหรือเปล่าผมของดาวุดรน่ารักมาก
อันนี้เบาเนี้ยนี่เบาเนี้ยไผ่ใหญ่เนี้ยมาเอาเด้อท่านรับเกียรติอุดมเมธนสวัสดิ์มอบรางวัลใส่หัวหน้าทีมครับ 5,000 บาทครับท่านเกียรติท่านสสเกียรติอุดมเมธนสวัสดิ์ไม่ใช่อย่างนี้ท่านครบป่ะครบป่ะ 5,000 บาทแลกผิดกฎหมายเลือกตั้งเดี๋ยวโดนใบแดงแบ่งเป็น2เจ้าเจ้าหนึ่ง 3,000 เจ้าหนึ่ง 2,000 โอ้ถูกต้องครับวันก่อนสุรินทร์โดนใบแดงไปคนหนึ่งแล้วแต่ว่าไห้ทั้งคณะด้วยครับไห้ทั้งคณะด้วยครับเอาชุดที่2ครับวันนี้ครับพี่น้องจะได้ไม่เสียเวลาเราจะได้พบกับชุดที่2เพราะเดี๋ยวจะมีการเข้า VTR แล้วก็ท่านทักษิณจะโฟนอินเข้ามาดีไหมครับเอาพบกับลำเต้ยอีสานอาจารย์วิไลหน่อแก้วเลขานปช.มุกดาหารครับรับชมและรับฟังนะครับแล้วของท่านเข้ารายการพี่น้องเอ๋ยเสียงแค้นบ่เคยสิ้นเพิ่นเสื้อแดงบ่เคยวันความสัมพันธ์พี่และน้องสองดองเข้าว่าไปกันเพิ่นขอผู้ที่เลิศล้ำพระบาทเจ้ายืนยาวมันผู้ไทยในท้องเมืองไทยห้อง
อ้าวตบมือเป็นกำลังใจให้กับนะครับคุณมาลัยวันนะครับจากภาคอีสานตอนล่างครับพี่น้องครับอ้าวรับรางวัลก่อนนะครับสสกุสมาวตีมหาสารคามมอบเงินรางวัล 3,000 บาทกับผู้นักแสดงนะครับขอเชิญนะครับอ้าวเชิญนะครับนี่สสแมวเป็นสสที่นำเรื่องคุณจตุพรเข้าสู่ IPUหรือรัฐสภาโลกนะครับนี่คนเปิดประเด็นนะครับค่ะสารคามคือคุณค่าสารคนค่ะชาวมหาสารคามคนสารคามอยู่ไหนค่ะค่ะขอบคุณค่ะเอาอีกท่านหนึ่งนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณปริศนาศรีเจริญมอบเงินรางวัล 2,000 บาทให้กับผู้แสดงนะครับเดี๋ยวรับรางวัลด้านหน้าเวทีนะครับเอาอยู่ทางนี้ตบมืออีกครั้งหนึ่งเป็นกำลังใจครับครับพี่น้องที่เคารพครับขอเสียงปรบมือให้คนอีสานครับแสดงแรกการม้วนหลายพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับต่อไปก็จะเป็นรายการ VTR ซึ่งเป็นการแสดงเหตุการณ์การต่อสู้ของพี่น้องประชาชนเป็นการแสดงเหตุการณ์ที่สร้างความรุนแรงอย่างหนักที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและสุเทพเทือกสุบรรณได้ปราบปรามพี่น้องประชาชนขอเชิญพี่น้องทั้งหลายครับเชิญชม VTR ณวันนี้ครับพี่น้องครับตอนนี้นายอภิสิทธิ์และนายสุเทพกำลังนั่งดูอยู่ด้วยครับพี่น้องครับพี่น้องพวกผมมาประกาศกับพี่น้องว่าเรายุติจริงนะครับขอให้พี่น้องได้ทยอยกันเดินบริเวณชุมนุมฟังผมสักครั้งเถอะครับฟังผมอีกสักครั้งเดินทางกลับไปทางสนามสุพัชราไสยนะครับพี่น้องคือวันสุดท้ายในการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งได้รวมกัน19กันยายน2549และต้องการให้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคืนอำนาจผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับกองกำลังของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเกิดขึ้นในหลายส่วนหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปในลักษณะฝ่ายหนึ่งล่าถอยอีกฝ่ายหนึ่งรุกโจมตีสถานการณ์ขณะนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นฝ่ายล่าถอยทำได้แค่ป้องกันเพื่อรักษาชีวิตและร่างกายของตนเองเท่านั้นการเผาเมืองเผาสถานที่ต่างๆได้ถูกกำหนดไว้ในแผนการปราบปรามสลายการชุมนุมเพื่อขอคืนพื้นที่รักษาอำนาจรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโดยเหตุที่ทำให้เชื่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมแทงสร้างความเสียหายกับประเทศชาติฝ่ายปราบปรามจึงต้องใช้กองกำลังและอาวุธเพื่อหยุดยั้งและควบคุมสถานการณ์การไม่ได้เกิดขึ้นต่างคนต่างทำตามความคิดของตนเองแต่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบตามแผนเป็นขั้นเป็นตอนที่วางไว้
ซึ่งขณะนั้นกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมตกอยู่ในสภาพผู้ถูกทำลายจึงไม่มีขีดความสามารถถึงขนาดวางแผนเผาสถานที่ต่างๆอย่างเป็นระบบได้อีกต่อไป 13:35 นแกนนำการชุมนุมประกาศยุติการชุมนุมหน้าเวที 13:05 ได้ยินเสียงระเบิดรอบห้างเซ็นทรัลเวิลด์และตึกมีแสงสว่างวาบจากการระเบิดที่ชั้น8เริ่มลอยออกมานอกอาคาร 14:13 มีกลุ่มควันไฟหลายจุดได้กระจายเป็นกลุ่มๆด้านหน้าห้างเซ็นทร์ 14:20กลุ่มชายชะกันชุดแรกประมาณ 10-20 คนได้เข้ามาภายในศูนย์การค้าห้าง 14:40 กลุ่มชายชะกันชุดที่2มีอาวุธระเบิดติดตามตัวมาด้วยแต่งกายคล้ายชุดทหารได้เดินทางเข้ามาในห้างเซ็นทรัลเวิลด์อีกครั้ง 15:35 เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงบริเวณที่จอดรถชั้น3เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ2,000 บาทให้กับผู้แสดงนะครับเดี๋ยวรับรางวัลด้านหน้าเวทีนะครับเอา รู้เลยว่าเป็นใครเป็นกำลังใจครับแต่ผ้าผูกคอสีเขียวเป็นสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผู้คนเห็นคุ้นตาอย่างมากเมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหารแต่ละครั้งก็จะมีสัญลักษณ์เช่นนี้เสมอกองกำลังของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะปฏิบัติการในวันที่19พฤษภาคม2553ผ้าผูกคอสีเขียวเป็นสัญลักษณ์เช่นกันกลุ่มคน 10-20 คนตามคำเบิกความดังกล่าวกลุ่มผู้เข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการในวันนั้นไม่มีทางที่จะรวบรวมผู้คนปฏิบัติการเช่นนั้นได้อีกเลยเพราะขณะนั้นทุกคนต่างก็วิ่งหนีรักษาชีวิตเอาตัวรอดจากยุทธการขอคืนพื้นที่อันเต็มไปด้วยความรุนแรงและโหดร้ายภายใต้อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเต็มอัตราศึกคำเบิกความของพนักงานรักษาความปลอดภัยในห้างเซ็นทรัลเวิลด์เป็นผู้ถือถังดับเพลิงซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในการวางเพลิงและภาพนี้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ30หรือว่าไกลมากและนี่คือเหตุผลสำคัญที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษายกฟ้องนายสายชนแพบัวพนักงานห้างเซ็นทรัลเวิลด์เบิกความเป็นพยานโจทก์ยืนยันตรงกันทุกคนว่าน่าจำเลยได้เกิดความสงสัยว่าการเบิกความยืนยันจำหน้าจำเลยได้ตรงกันของพยานทุกคนเป็นความจริงหรือไม่ด้วยเหตุนี้อีกเช่นกันศาลอาญากรุงเทพใต้คดีวางเพลิงเผาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พิพากษายกฟ้องนายพิษก็คือบุคคลที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าให้มาสร้างสถานการณ์ความรุนแรงด้วยการวางเพลิงเผาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นี่คือละครฉากหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลที่ต้องการรักษาอำนาจของตนเองไว้ด้วยจิตใจที่โหดเหี้ยม
และอำมหิตผิดมนุษย์กว่าสัตว์ร้ายทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกใบนี้การเบิกความของพยานทุกคนที่ยืนยันตรงกันว่าจำปราบปรามเพื่อสลายการชุมนุมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2553ภายใต้ยุทธการกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่ในวันที่19พฤษภาคมกองกำลังของรัฐบาลได้เริ่มการโจมตีเต็มรูปแบบโดยการใช้รถหุ้มกรอบเป็นทับหน้าบทขยี้ทำลายสิ่งกีดขวางกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับกองกำลังของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเกิดขึ้นในหลายส่วนหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปในลักษณะฝ่ายหนึ่งล่าถอยอีกฝ่ายหนึ่งรุกโจมตีสถานการณ์ขณะกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นร่างกายของตนเองเท่านั้นการเผาเมืองเผาสถานที่ต่างๆได้ถูกกำหนดไว้ในแผนการปราบปรามสลายการชุมนุมเพื่อขอคืนพื้นที่รักษาอำนาจรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยเหตุที่ทำให้เชื่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรงสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติฝ่ายปราบปรามจึงต้องใช้กองกำลังและอาวุธเพื่อหยุดยั้งและควบคุมสถานการณ์ยุทธการเผาเมืองได้ถูกกำหนดขึ้นเป็นแผนการไม่ได้เกิดขึ้นต่างคนต่างทำตามความคิดของตนเองแต่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบตามแผนเป็นขั้นเป็นตอนที่วางไว้ซึ่งขณะนั้นกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมตกอยู่ในสภาพผู้ถูกทำลายจึงไม่มีขีดความสามารถอะไรหลงเหลืออยู่ถึงขนาดวางแผนเผาสถานที่ต่างๆอย่างเป็นระบบได้อีกต่อไป 13:35 แกนนำการชุมนุมประกาศยุติการชุมนุมหน้าเวที 13:44 ได้ยินเสียงระเบิดรอบห้างเซ็นทรัลเวิลด์และตึกมีแสงสว่างวาบจากการระเบิดที่ชั้น8 14:06 กลุ่มควันไฟจากการเผาเริ่มลอยออกมานอกอาคาร 14:13 มีกลุ่มควันไฟหลายจุดได้กระจายเป็นกลุ่มๆด้านหน้าห้างเซ็น 14:20 กลุ่มชายชะกันชุดแรกประมาณ 10-20 คนได้เข้ามาภายในศูนย์การค้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ได้ออกไปในเวลา 14:30 14:40 กลุ่มชายชะกันชุดที่2มีอาวุธระเบิดติดตามตัวมาด้วยแต่งกายคล้ายชุดทหารได้เดินทางเข้ามาในห้างเซ็นทรัลเวิลด์อีกครั้ง 15:35 เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงบริเวณที่จอดรถชั้น3เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์16:30 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถอนกำลังออกไปเนื่องจากกลุ่มชายชะกันมีจำนวนมากมีอาวุธปืนและระเบิด17:01กลุ่มทหารผูกผ้าพันคอสีเขียวอาวุธพร้อมมือเดินไปมาทั่วบริเวณห้างเซ็นทรัลเวิลด์และบริเวณหน้าเวทีการชุมนุมราชประสงค์เบิกความต่อศาลของเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการกล้องวงจรปิด CCTV ซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้อธิบายภาพที่ปรากฏในกล้อง CCTV ระบุชัดเจนว่ามีชายชะกันที่มีผ้าปิดบังใบหน้าประมาณ 10-20 คนบางคนมีผ้าพันคอสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ด้วยเข้ามาอยู่ภายในอาคารและพยายามที่จะหาเชื้อเพลิงมาวางเพลิง
ดยช่วงเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเจรจาด้วยแต่ไม่เป็นผลจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งแรกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามเข้าระงับเหตุแล้วแต่กลุ่มชายชะกันดังกล่าวพยายามวางเพลิงอีกรอบสองโดยเมื่อเหตุเริ่มรุกลามขึ้นพนักงานทั้งหมดต่างลงมาที่ลานจอดรถชั้นหนึ่งของอาคารชัดเจนแน่นอนว่าผู้วางเพลิงเผาเซ็นทรัลเวิลด์ก็คือกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้ถึงปัจจุบันยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครแต่ผ้าผูกคอสีเขียวเป็นสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผู้คนเห็นคุ้นตาอย่างมากเมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหารแต่ละครั้งก็จะมีสัญลักษณ์เช่นนี้เสมอกองกำลังของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะปฏิบัติการในวันที่19พฤษภาคม2553ผ้าผูกคอสีเขียวเป็นสัญลักษณ์เช่นกันกลุ่มคน 10-20 คนตามคำเบิกความดังกล่าวกลุ่มผู้เข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการในวันนั้นไม่มีทางที่จะรวบรวมผู้คนปฏิบัติการเช่นนั้นได้อีกเลยเพราะขณะนั้นทุกคนต่างก็วิ่งหนีรักษาชีวิตเอาตัวรอดจากยุทธการขอคืนพื้นที่อันเต็มไปด้วยความรุนแรงและโหดร้ายภายใต้อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเต็มอัตราศึกคำเบิกความของพนักงานรักษาความปลอดภัยในห้างเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งเป็นผู้ถ่ายภาพได้ในที่เกิดเหตุเป็นภาพถ่ายเพียงใบเดียวเห็นจำเลยในคดีวางเพลิงเผาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นผู้ถือถังดับเพลิงซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในการวางเพลิงและภาพนี้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ30เมตรซึ่งถือว่าไกลมากและนี่คือเหตุผลสำคัญที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษายกฟ้องนายสายชนแพบัวพนักงานห้างเซ็นทรัลเวิลด์เบิกความเป็นพยานโจทย์ยืนยันตรงกันทุกคนว่าจำหน้าจำเลยได้แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายปรากฏว่าสีเสื้อที่ปรากฏในภาพกับที่เบิกความสีเสื้อไม่ตรงกันด้วยระยะห่างประมาณ30เมตรเกิดความสงสัยว่าการเบิกความยืนยันจำหน้าจำเลยได้ตรงกันของพยานทุกคนเป็นความจริงหรือไม่ใช่ด้วยเหตุนี้อีกเช่นกันศาลอาญากรุงเทพใต้คดีวางเพลิงเผาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พิพากษายกฟ้องนายพินิจจันทรงค์จากคำเบิกความดังกล่าวข้างต้นกลุ่มชายชะกันมีผ้าผูกคอสีเขียวเป็นสัญลักษณ์10-20คนก็คือบุคคลที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าให้มาสร้างสถานการณ์ความรุนแรงด้วยการวางเพลิงเผาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นี่คือละครฉากหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลที่ต้องการรักษาอำนาจของตนเองไว้ด้วยจิตใจที่โหดเหี้ยมและอำมหิตผิดมนุษย์ยากที่จะมีใครเหมือนยิ่งกว่าสัตว์ร้ายทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกใบนี้การเบิกความของพยานทุกคนที่ยืนยันตรงกันว่าจำหน้าจำเลยได้ทั้งๆ ที่เป็นความเท็จซึ่งในเรื่องนี้สีเสื้อจากภาพถ่ายกับคำเบิกความมีความแตกต่างกันเหตุเป็นเช่นนี้ได้เพราะมันก็คือละครอีกฉากหนึ่งที่ได้คิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าต่อเนื่องอีกเช่นกันผู้อำนวยการสร้างละครเรื่องนี้กำกับละครเรื่องนี้และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจะต้องรับผลจากการกระทำด้วยกฎแห่งกรรมและกฎหมายที่มีความยุติธรรมในเร็ววันนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนอกจากบทละครที่ตัวเองได้สร้างขึ้นด้วยความอมหิตเพราะละครเรื่องวางเพลิงเผาเมืองไม่ได้จบเพียงแค่นี้แต่จะไปจบภายใต้ความจริงนอกเหนือจากบทละครที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร่วมกันสร้างขึ้นฉากความจริงเพิ่มเติมคือผู้โหดเหี้ยมและอำมหิตจะต้องติดคุกแน่นอน
ี่น้องที่เคารพครับนี่คือเหตุการณ์อันสำคัญ68วันระหว่างเดือนมีนาเมษาพฤษภาเห็นชัดเจนว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์และสุเทพเป็นรัฐบาลที่ใช้กำลังทหารกว่า 50,000 คนในการปราบพี่น้องกระบวนการเสี้ยแดงเรียกร้องประชาธิปไตยครับพี่น้องครับเป็นไปได้อย่างไรผู้นำของประเทศที่อ้างว่าประชาชนได้อำนาจมาโดยการปล้นและตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเสร็จแล้วมาเข็นฆ่าคนไทยซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันพี่น้องครับก็ขณะนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีพันโททักษิณชินวัตรอยู่ในสายเลยครับพี่น้องครับ